สวัสดีครับกลับมาพบกับ How Moon Back to Nature พาร์ทนี้ก็เป็นพาร์ทที่23แล้วนะครับก็เดี๋ยวพาร์ทนี้ผมจะมาขุดเหมืองครับเพื่อที่จะเอาเงินไปจีบคาเรนนะครับพรุ่งนี้หิมะตกครับแล้วก็วันที่24มีงานกินอาหารที่บ้านสาวนะครับหลัง6โมงเย็นแล้วก็ผมจะขุดเผื่อซื้อทีวีช้อปปิ้งนะครับทีวีช้อปปิ้งนี่มาวันเสาร์ใช่ไหมพรุ่งนี้วันเสาร์จะพอซื้อไหมเนี่ยเก็บครับกันหายคนแคสเหลือกี่วันเนี่ยโอเคเหลืออีก4วันครับอ้าวหัวใจเพิ่มครับหัวใจวัวไปคุยกับวัวก่อนครับนี่เพิ่งจะออกจากบ้านได้เดินกันมั่วแล้วเนี่ยเฮ้ยเพิ่งเลี้ยววัยรุ่นเดินยากเลยไอ้บ้าเดี๋ยวเอ้าคุยกับตัวนี้เนี่ยมันโดนตัวนู้นตัวกลางคุยยากครับไม่คุยครับคุยกับแกะ ทำไมแกะมันเหลือขนเนี่ยเฮ้ยอาหารไก่ใกล้หมดนะครับต้องไปซื้ออาหารไก่ด้วยซื้ออีกสัก10วันนะครับ10วันก็100ชิ้นไม่ใช่10วันเนี่ยต้องซื้อทำไมมันเหลือแค่50อ่ะมันโยนทิ้งเรื่อยเนี่ย50นี่อยู่ได้แค่5วันเองฉะนั้นนี่ต้องซื้ออีกประมาณ14วันครับ10กว่าวันนะครับ12วันอากาศก็จะหมดแล้วเก็บได้แล้วครับฟักทองก็เก็บได้แล้วแสดงว่าผักกาดกับฟักทองเนี่ยใช้เวลาเท่ากันครับไม่ใช่ผักกาดหรือกระหล่ำโอเคปลูกต่อแม่ถุงนี้นะซื้อมาเยอะอุ้ยผิดคาดครับฟักทองที่โตปุ๊บเก็บปั๊บไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปเข้าปลูกมีอะไรก็ปลูกไปก่อนแล้วกันครับขี้เกียจเดินไปซื้อครับตังค์ไม่มีหรือว่ามันมีอยู่ในตู้เดี๋ยวไปดูในตู้กันครับจำชื่อไม่ได้ปลูกอะไรไปก่อนแล้วกันอ่ะเดี๋ยวเหลือให้ว่ากันอีกทีครับวันที่22นะครับวันเกิดคนแคะสีส้มครับ
แล้วก็เนื่องจากไม่เนื่องจากเขาเรียกอะไรอ่ะถ้าคนแชร์มันเดินเนี่ยเราจะพลาดครับพลาดโยนแป้งลงพื้นเพราะว่าคนแชร์มันทำงานครับมันไม่ได้อยู่บ้านครับฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีสกิลในการโยนของให้คนแชร์นิดนึงเดี๋ยวดูแป้งโอเคแป้งยังเหลือนะครับแต่ไว้หมดแล้วครับแล้วก็ไม่มีตังค์ซื้อแล้วด้วยไปขุดเหมืองดีกว่าครับต้องทำให้ได้สัก 20,000 นะครับ 20,000 ก็2วันถ้าจะขุดเหมืองนี่หิมะต้องไม่ตกนะครับแล้วมันจะขุดได้นานครับเก็บทีละ10บาทก็ได้ปะโอเคชั้นที่1ครับอันนี้ก็น่าจะอยู่แถวนี้ครับไปชั้นที่2นี่ก็น่าจะมุมเดิมครับสลับไปสลับมาแถวนี้แหละไปชั้นที่3เดี๋ยวเราจะหยุดแถวๆชั้นที่7นะครับชั้นที่4โอ้ยมันเปลี่ยนมุมแล้วไงเนี่ยโอเคชั้นที่5เต็มแล้วมีอะไรก็เก็บหมดนะครับงกยกเว้นก้อนหินเอาโยนก้อนหินลงไปนี่มันนับ1เนี่ยนะครับฉะนั้นเนี่ยอย่าไปโยนครับชั้นที่6จริงๆประมาณชั้น6เนี่ยก็หยุดขุดเค้าเรียกหยุดลงไปได้แล้วครับก็ขุดไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ของครบเพราะว่าชั้นนี้ก็จะได้เพชรค่อนข้างเยอะแล้วอ่ะไปชั้นที่7นี่แหละเอาชั้นนี้แหละขุดเสร็จนี้ก็ต้องไปแช่น้ำพุนะครับไม่งั้นเนี่ยล้มแน่นอนรอบสองใช่ไหมไม่ลงแล้วนะครับจนกว่ามันจะได้ของครบเพราะว่าลงไปชั้นสุดท้ายเนี่ยมันไม่มีอะไรให้ขุดครับเราก็ต้องเสียเวลาออกแล้วเข้าใหม่ไม่รู้ชิ้นละกี่บาทแล้วอย่างน้อยอย่างน้อยก็ชิ้นละร้อยอะวะชิ้นละร้อย30ชิ้นก็1,000นึงไง3,000
รวมกันในกระเป๋าด้วยก็จะเป็น 4,000 นะรอบละ 4,000 มั้งเนี่ยอย่างต่ำเดี๋ยวไว้ว่างๆเดี๋ยวผมไปหาข้อมูลราคาพวกนี้มาครับว่ามันชิ้นละกี่บาทรอบที่3แล้วมึงเนี่ยโยนเข้าไปเต็มแล้วถ้ามันขึ้นเต็มเนี่ยไอเพชรที่โยนลงไปเมื่อกี้มันโยนไม่เข้านะครับเหมือนการโยนเพชรทิ้งตอนนี้ผมก็จะขุดเอาไปเฉพาะเพชรนะครับแร่ไม่เอาเพราะว่าแรงมันยังเหลือครับก็ขุดไปอีก2อันครับก็อย่างที่เคยบอกไปนะครับเนี่ยช่องเนี่ยแถวเนี่ยทั้งแถวเลยเนี่ยขุดก็ไม่เจออะไรครับอยากรู้ว่ามันไม่เจอจริงไหมเดี๋ยวผมขุดให้ดูครับก็สังเกตได้ว่าผมอัดคลิปมาเนี่ยผมไม่เคยขุดไอ้รูริมๆนี่เลยเพราะมันไม่มีอะไรครับเนี่ยครับขุดจนเหนื่อยครับไม่เจอครับเนี่ยเนี่ยพอแล้วป้าย 4,000 ครับรอบนี้พรุ่งนี้นี่หัวใจแดงขอแต่งงานเลยแล้วก็จะนับไปอีก7วันนะครับจะเป็นวันแต่งงานซึ่งน่าจะก่อนปีใหม่สักวัน2วันสวัสดีมาโยนในนี้ดีกว่าครับเวลาจะได้ไม่เดินอันนี้เน้นทำเวลาครับโอเคแช่น้ำพุสักชั่วโมงหนึ่งครับอาจจะได้ยินเสียงเกมคุกกี้รันนะครับพอดีแม่เล่นคุกกี้รันอยู่แม่นี่สายคุกกี้ครับสายวิ่งครับนักออกกำลังกายครับแท็บเล็ตมี4เครื่องนี่เล่นมัน4เครื่องเลยกี่แช้งไปกี่โมงเนี่ยน่าจะประมาณ8โมงครึ่งมั้ยลุกเลยโกโกโกมาอีกรอบครับสัก 4,000 เอาสัก 12,000 ก่อนที่แซ็กจะมาพัดลมไม่ต้องใส่ตรงนี ชั้นที่1ชั้นที่2ครับลงไปยาวๆไม่3หรอโอเคชั้นที่3ชั้นที่4โอ้มันได้ทุกรูเลยฮะ
ชั้นที่5ครับชั้นที่6มันง่ายไปเนี่ยอ่ะชั้นที่7ทีนี้ผมก็จะรู้แล้วว่าชั้นที่8อ่ะมันขุดตรงนี้โอเคเต็มแล้วผมก็ได้อยู่ชั้นนี้นะครับหมดแล้วก็ลงไปอีกชั้นหนึ่งก็จะเต็มตะกร้าพอดีรอบที่สองครับพาร์ทนี้นี่ไม่น่านานเท่าพาร์ทที่แล้วนะครับคราวที่แล้วนี่อีกไม่กี่นาทีนี่2ชั่วโมงเลยจะนานไปไหนมัวมันเสียเวลาตอนที่เดินไปซื้อไว้แล้วก็นั่นแหละครับมันอยู่ในบ้านแล้วเวลามันไม่เดินเต็มแล้วโอเคต่อรอบบันไดเนี่ยจะไม่มีอะไรนะครับขุดให้ดูแล้วก็รอบนอกก็จะไม่มีอะไรแค่นั้นแหละเอ๊จำได้ว่ามันครบแล้วใช่ไหมเต็มนั่นแหละโอเคลงไปครับทีนี้ก็ในกระเป๋าผมก็จะเก็บแต่เพชรนะครับเนี่ยอันนี้ก็โยนทิ้งครับทิ้งให้หมดเลยไม่ลงครับอีก4ชิ้นเอ้ย3ชิ้นใช่ไหมครับกี่ชิ้นเนี่ยชิ้นเดียวครับโอเคไปกดผิดเป้าหมายครับ 10,000-20,000 ครับเพื่อที่จะซื้อขนนกแล้วก็ขอแต่งงานเลยไปต่อถ้าขยันขยันหน่อยนี่เดือนนี้ก็ได้เป็นแสนเหมือนกันนะครับโดยที่ไม่ต้องปลูกผักเลยแต่ก็จะกินเวลาค่อนข้างนานโอเคเที่ยง20ลุก
ลุกเข้าไปเลยจุบมันเก็บได้กี่บาทแล้วเนี่ยตอนนี้มี 3,500 ดูครับวันนี้ครับขายพวกนมวัวแล้วก็ไข่มันจะได้สักกี่บาทครับ2 อย่างนี้ก็น่าจะรวมๆกันประมาณ 1,500 นะครับแล้วก็เทสอีกเมื่อกี้เทไป2รอบแล้วชั้นที่2ครับน่าจะอยู่ตรงนี้นะโอเคชั้นที่3ชั้นที่4รู้สึกว่ามันจะสลับอยู่กันแถวๆนี้แหละชั้นที่5มาชั้นที่6มาชั้นที่7โอเคถึงเป้าหมายแล้วขุดยาวๆครับชั้นนี้ไม่ลงกระเป๋านี่จุได้เยอะจริงๆอ๋อครบพอดีอีกชิ้นหนึ่งครับเนี่ยมันได้ทุกรูเลยฮะเยี่ยมไปเลยรูนี้น่าจะได้พอได้ตังค์ครับเต็มแล้วไม่รู้ว่าโยนไปกี่รอบแล้วนะครับเดี๋ยวลองโยนอีกทีโยนเข้าไปโยนเข้ามาโยนอีกโอเคครับยังได้ครับอันนี้น่าจะรอบ3มันแค่เหนื่อยเฉยๆนะครับยังไม่น่าซีดครับฉะนั้นนี่เรื่อยๆลงดีกว่าครับชั้นที่8ก็เก็บไปก่อนครับเผื่อมันล้มครับกันพลาดครับนั่นไง
ไม่ลงแล้วโอ้ยนั่งแล้วครับไม่ยอมเอาอีกเอาอีกชิ้นหนึ่งเดี๋ยวเผื่อได้เพชรโอเครู้สึกว่าแร่น่าจะขายได้แพงกว่าหรือเปล่าโอเคครับพอครับไปเอากดผิดอันนี้ก็จะเป็นรอบที่3นะครับคนแคทเริ่มมาแล้วครับอาหารไก่ไว้ค่อยซื้อวันหลังดีกว่าครับวันนี้ขอปั๊มเงินอย่างเดียวแช่สักบ่ายสามค่อยลุกไปโอเคลุกที่ใบเอาใบสามเนี่ยเผื่อมันวิ่งขึ้นวิ่งลง2ชั่วโมงครับ จะมาไม่ทันแซกเรียบร้อยน่าจะขายทันอยู่นะเมื่อกี้มันรอบ3หรือรอบ4ที่ผมเทลงไปน่าจะรอบ3นะแสดงว่าก่อน5โมงเย็นเนี่ยขุดได้4รอบเอ๊ะมันมุมไหนเนี่ยอันนี้ดูยากครับมันอยู่กลางๆผมเอาแช่น้ำพูไปสงสัยว่าแช่เร็วเกินเช็ดเหงื่อยังไหวชั้นที่1นะเมื่อกี้ชั้นที่สองมีอะไรก็เก็บหมดเหมือนเดิมครับงกชั้นที่สามมาชั้นที่สี ชั้นที่ห้าชั้นที่หกเต็มแล้วมาชั้นที่7พอครับหยุดที่ชั้นที่7
ันก็ยังไม่น่าซีดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต่อได้ทั้งคืนครับจนกว่าจะน่าซีดรอบ2ครับก็ยังดีครับได้2รอบแล้วเต็มยังเนี่ยได้อะไรเก็บหมดโยนเข้าไปโอ้ยนั่งนะครับไม่หัวทิ่มนี่ไม่ไปครับหมดแล้วต่อครับเอ้าลงเพลินครับไปดีกว่าเมื่อกี้เนี่ยน่าจะเป็นชั้นที่9นะครับถ้ารวมกับชั้นแรกก็คือ10ชั้นนั่นแหละครับแต่คือผมลงไป9ครั้งโอเคครับเดี๋ยวมารอลุ้นกันครับว่าจะได้เงินกี่บาทยืนรอเลยครับรอหน้าตู้รับเงินครับ3675จัดมาเดี๋ยวอ้อมีบูเบเตอร์ดอกอะไรวะไม่รู้อะช่างมันเถอะนี่บาทจ้าเฮ้ยมันยิ้มง้อ16,000รวยครับพรุ่งนี้เอาไงต่อดีอีกสักรอบแล้วกันครับรอบไม่ละพรุ่งนี้จะไปซื้อขนนกแล้วก็ครับเอาเท่าที่มีครับนอนพอดีขี้เกียจครับพรุ่งนี้เอ้ยพรุ่งนี้มีทีวีช้อปปิ้งเนี่ยตายละของเนี่ยดูก่อนถ้ามันแพงก็ไม่ซื้อวันเกิดคนแคสวันเกิดคนแคสอีกเอาเข้าไปยังไม่ได้ดูทีวีเลยมาหยิบลูกบอลแล้วเก็บมาโอเคครับหิมะตกปกติถ้าได้ไอ้โรลลิ่งเนี่ยราคาก็จะไม่แพงครับกระทะก็อาจจะแพงนิดนึงครับที่แน่ๆครับถ้าแพงมากนี่ไม่เอาครับพาวเวอร์เบอร์รี่ด้วยโห 5,000 ครับไว้ก่อนดีกว่าครับไว้ให้เอาตอนไหนก็ได้ครับมีตังค์ให้เอาครับวันนี้รีบอ้าวคุยโหยเพิ่งเดินดิอ
เอาจะคุยไม่จะดันดูดิคุยกับตัวที่มันเดินอยู่เนี่ยดันไปโดนตัวนู้นมาอันนี้ก็ชอบไปซ้อนกันอีกแล้วเออเอาเข้าไปตัวไหนเนี่ยไม่รู้ตัวนี้ป่ะคนเกิดคนแคะด้วยเดี๋ยวเอาไงดีซื้อไว้ก่อนละกันครับแล้วเหลือเงินไว้ 5,000 เพราะว่าคนแคะเนี่ยไม่ใช่คนแคะเขาเรียกอะไรนะร้านขายไว้ครับเปิดถึงเที่ยงครับไอ้ 5,000 นี่ก็คือเอาไว้ซื้อขนนกครับส่วนคนแคะเนี่ยเดี๋ยวเอาขนมปังมาเส้นเลยเฮ้ยเกือบเห็นออกแล้วเห็นเข้ายากครับแพงกว่าไอ้เนี่ยมันโตอยู่ต้นเดียวเนี่ยหรือเมื่อวานน้ำมันหมดครับแล้วผมก็ไม่ได้มองโอเคทีนี้ก็ไปหยิบแป้งครับโยนใส่คนแคะต้องเล็งดีๆอีกวันนี้หิมะตกไปเนี่ยไม่รู้กระเป๋าว่างหนึ่งช่องครับโอเคครับซื้อขนนกนี่กระเป๋ามันต้องว่างนะครับไม่งั้นเดี๋ยวต้องวิ่งอีกคนแคะมันชอบน้ำผึ้งด้วยนะครับเดี๋ยวเอาไปเก็บน้ำผึ้งด้วยอันหนึ่งจะได้ประหยัดแป้งไป1ชิ้นครับน้ำผึ้งนี่เก็บได้ทุกฤดูนะครับสีเหลืองเข้าไปยังเนี่ยไอ้สีส้มดูก่อนนี่ไงตาเอสีส้มดูหัวใจก่อนครับโอ้สามดาวเลยอ่ะเอาไปอีกมาสี่เลยโหเป็นไงล่ะเอาไปอีกเอ้ยเยอะนี่ครับวิธีประหยัดแรงเอาไปอีกเอาไปอีกเอาอย่าใส่โค้งเอ้ยอย่าหักหลบบ่อยเป็นไงล่ะเฮ้ยอย่าเดี๋ยวโดนสีฟ้าเดี๋ยวลองหักหลบก่อนโอเคเอาไปไม่ได้จะคุยกับมึงเลยหมดแล้วครับโอ้โหแล้วมีเอาน้ำผึ้งมาให้หมดตู้เลยครับแป้งเก็บไว้นั่นแหละที่เกียจซื้อ
น่าจะพอมั้งครับน้ำผึ้งหมดตู้เนี่ยก็เต็ม10ดวงพอดีจัดป้ายอย่าเก็บก่อนครับกันพลาดครับเผื่อโยนอัดประตูครับเสียได้ครับขายไม่แพงอย่าขี้เกียจเก็บเงินอันนี้จะหมุนอีกนานไหมเนี่ยอยู่ไหนก่อนจ้าเอเอาไปอีกอีกดวงเดียวครับเรียบร้อยครับให้แถมครับแถมจะได้10ดวงนานๆหน่อยไปโอ้ยโอเคครับภารกิจคนแคร์ก็เสร็จแล้วต่อไปก็ภารกิจซื้อไว้ครับซื้อได้กี่ขวดเนี่ยหนึ่งหกเก้าศูนย์ศูนย์ลบ 5,000 เหลือหมื่นเท่านี้ครับหาร300ได้สักได้40ขวดก็โอเคทำไมต่อดีไม่มีอะไรทำครับไปทุบไอ้นี่ดีกว่าทุบไม อ่ะสุดสนามแล้วเนี่ยมันวิ่งเร็วขึ้นหรือเปล่าไม่รู้รู้สึกว่าวันหิมะตกเนี่ยคาเรนจะอยู่ในบ้านทั้งวันนะครับไปไปไปเออ39ขวดเนี่ยซื้อ4รอบนะครับฉะนั้นเนี่ยผมจะซื้อแล้วก็วิ่งเข้าบ้านตัวเองก่อนดีไหมหรือว่าซื้อแล้วเอาไปให้เลยเฮ้ยอะไรเนี่ยอ่ะไม่ขายเหรออ๋อมันยังไม่9โมงครับปะโถเว้ยเข้ามาเร็วไป10นาทีมาเร็วเร็วเร็วอ้าว9โมงแล้วไม่ขายล่ะจะซื้อจะซื้อพี่สาปั๊มตังค์มาเนี่ยหรือมันหยุดวันเสาร์ดูก่อนครับไอ้นี่มันวันอาทิตย์เนี่ยแซ่บจริงด้วยครับวันอาทิตย์ครับฉะนั้นเนี่ยทำอะไรไม่ได้ครับก็ไปขุดเหมืองต่อดีกว่าหิมะตกด้วยป่วยง่ายเดี๋ยวก็ไหนๆก็มันทำอะไรไม่ได้แล้วก็ไปซื้อผล Power Berry ซะเลย
พรุ่งนี้ค่อยเอาใหม่ครับไปขุดเหมืองสักรอบสองรอบนึงก็น่าจะได้เงินถึง16,000เหมือนเดิมมั้งแล้วก็วันที่24เนี่ยอะไรอ่ะให้เดี๋ยวให้ขนนกวันที่23ถ้าเป็นไปได้นะวันที่24ก็ไปนั่งกินอาหารในบ้านเลยหรือเปล่าอ่ะแป๊บหนึ่งครับ23บวก7โอ้ยบวกไม่ใช่ลบวันที่30เป็นวันปีใหม่อีกไม่ได้ครับไม่ทันแล้วปีนี้สงสัยจะได้แต่งวันที่2ครับถ้าแต่งวันที่2ก็วันที่20ให้ดอกไม้วันที่25บวก7ให้ดอกไม้วันที่25ได้ครับมึงเก็บตังค์ไว้ยังเนี่ยโอเคครับตังค์หายไปฉะนั้นเนี่ยมีเวลาขุดเหมืองถึงวันที่25เนี่ยโอ้โหพาร์ทนี้เฟลเลยวันนี้ดันเป็นวันอาทิตย์ก็หาเงินเท่าเดิมครับ16,000ถึง 20,000 เดี๋ยวนะวันที่25เหรอมันก็วันสุดท้ายของพาร์ทพอดีเนี่ยเนอโอเคลงไปชั้นที่1ก็ยังไม่เฟลใช่มั้ยยังตามแผนอยู่เหนื่อยแล้วล่ะไปเอาค้อนไปทุบไม่กี่ทีเองชั้นที่2ครับชั้นที่3เนี่ยแรงยิ่งจะไม่มีอยู่ยังจะไปขุดทับรูเดิมอีกเอาชั้นที่4อยู่ฝั่งไหนเนี่ยโอเคชั้นที่5ชั้นที่6ก็คือชั้นที่9นี้ไม่มีอะไรนะครับฉะนั้นลงไปได้อีก1ชั้นก็คือชั้นที่7เนี่ยแหละชั้นนี้แหละของดีคือไอ้ชั้นที่8นี่เผื่อว่าเราขุดชั้นนี้แล้วมันยังไม่เต็มตะกร้าครับแล้วก็ลงไปชั้นที่8
แหมมันได้ยาวๆเลยเนี่ยโอ้โหชอบมากเลยเอาหมดแล้วหรออันนี้ไม่เอาตะกร้าเนี่ยกรณีที่เราเดินเผลอเดินลงรูไปนะครับแล้วลืมหยิบตะกร้าเราขุดแล้วก็ลงมาหาตะกร้าได้ครับมันไม่หายครับแต่ไม่รู้ชั้นไหนแค่นั้นเองถ้าจำชั้นได้ก็มันก็อยู่ชั้นนั้นแหละครับถ้าเกิดว่าลืมตะกร้าคือลืมแล้วก็ลืมอีกทีว่าตะกร้ามันอยู่ในเหมืองก็ช่วยไม่ได้ครับหารอบบ้านไม่เจอตะกร้าหายเอาไปไว้ไหนไม่รู้มันนั่งเลยครับก็อีกสัก 2-3 ชิ้นเอ็มเนี่ยใช้กระเป๋าใบนั้นก่อนอันนี้ของดีครับเก็บก่อนโอเคเต็มละกลับบ้านปิงปองน่าจะได้อีกรอบหนึ่งนะครับทันแซกมาเก็บผักยิ้มแบบยิ้มหรือเปล่าไม่รู้นะรอบนี้แต่ก็2รอบก็น่าจะได้เกิน 5,000 วันที่23โอเคพรุ่งนี้ก็ตามแผนเหมือนเดิมครับเอ๊ะอาหารไก่จะหมดยังเนี่ยยังเหลืออยู่ครับชิวๆคนแค้อาจจะไม่ชอบของที่เราโยนลงไปก็ได้นะครับบางทีมันเดินเข้ามาชนเราเนี่ยกลายเป็นส่งของให้หัวใจรถนะครับสักบ่าย2ครับก็ขึ้นไปแล้วก็ลงมาสัก2ชั่วโมงก็น่าจะทัน5โมงโอเคลุกไปเร็วไม้เนี่ยถ้าฤดูใบไม้ผลิแล้วเอามาทำรั้วไม่พอเนี่ยเราก็วิ่งมาตัดได้นะครับมีเวลา7วันในการตัดซึ่ง7วันนี่วันละ60ก็ได้เยอะอยู่เกือบเท่าไหร่อ่ะเกือบ400ชิ้นเลยตายชั้นที่1ครับลืมครับลืมพูดครับเดี๋ยวลืมอีกทีเมื่อกี้ชั้นที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยชั้นที่2ผล Power Berry นะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวแซกมาส่งเนี่ยเราก็จะได้ครบได้9ลูกแล้วลูกสุดท้ายนี่คือพนันม้านะครับเทคนิคเดิมครับต้องพนันให้ได้เงินให้ได้เหรียญจำนวน 1,000 แล้วก็1เหรียญนะครับถึงจะได้ผล Power Berry ถึงจะแลกได้ครับมันไม่ได้ชนะม้าแล้วได้นะครับอันนี้ชั้นที่3ครับต้องแลกเท่านั้นครับชั้นที่4ชนะมาที่ว่านี่คืออะไรก็คือว่าปีที่2ปีที่3ปีอะไรก็ไม่รู้เรื่อยๆอ่ะมันสามารถเอามาเราลงไปแข่งได้ครับแล้วก็
มันแล้วม้าเราก็มีโอกาสจะชนะด้วยแต่พอม้าชนะแล้วเนี่ยมันก็ได้แค่รูปภาพมาประดับในบ้านครับมันไม่ได้ผล power berry ครับนอกจากเราเหรียญไปแลกเอ้ยมันอยู่มุมไหนเนี่ยโอเคชั้นที่5มันเหนื่อยยังเนี่ยมันปาดเหนื่อยยังชั้นที่6ชั้นที่7เนี่ยแหละโอเคเราจะหยุดที่ชั้นนี้นะครับพอได้ครบ10ลูกแล้วเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสที่ผมจะรดน้ำโดยที่ไม่ต้องพึ่งน้ำพุนะครับมันก็จะลดเวลาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะได้มีเวลาเก็บผักเพิ่มขึ้น1ชั่วโมง2ชั่วโมงเลยมั้งแหมได้ทุกรูเลยเยี่ยมเต็มแล้วทีนี้เนี่ยมันยังไม่เหนื่อยแล้วก็ขุดจนกว่ามันจะนอนครับผมไม่รู้ว่าไอ้แร่สีน้ำเงินกับสีขาวเนี่ยอันไหนมันขายได้แพงกว่ากันนะครับก็สีน้ำเงินมันขุดหางได้ง่ายครับในชั้นแรกสีขาวก็เหมือนกันแต่สีแต่เพชรนี่ขายได้แพงสุดแน่นอนอะไรเฮ้ยไม่ลงไปนี่จบเลยครับอึดเหลือเกินโอเคนั่งนะครับอีกลูกเดียวเองมันจะไม่ได้เลยหรือได้แล้วครับกลับบ้านไป3แล้วเอ๊ะหรือว่ามันจะทันอีกรอบนึงไม่น่าทันนะเพราะเรามันต้องมาแช่น้ำพุก่อนเดี๋ยวแช่น้ำพุเสร็จก็เดินมาดูเงินเลยครับเดินกันเยอะแยะไปหมดเลยโอเคแค่น
น้ำพุก่อนเผื่อแบบฟิตไงอีกรอบนึงดีไหมอะไรอย่างงี้จริงๆ2รอบก็พอแล้วมั้ง 5,000 เพราะว่าไปนั่งกินอาหารกับสาวพวกนี้เนี่ยไม่ใช่พวกนี้วันที่24หัวใจก็น่าจะเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้ววันที่25ก็ขอเลยโอเคลุกไปไม่ทันเดี๋ยวน่าจะทันนะหมื่นแปดพอแล้วละมั้งนอนเลยดีกว่าขี้เกียจครับโอเคนอนกันดีกว่าลูก3นี่9โมงนี่เตรียมชาร์จเลยครับอ้าวลืมดูทีวีอีกแล้วคือผมอยากได้กระทะนะครับแต่กระทะนี่จะมาชิ้นสุดท้ายแน่เลยเนี่ยดูจากลาดราวแล้วโอเคอากาศดีครับไปคุณแคมาไหมวันนี้มาอยู่ครับจำไม่ได้แล้วว่าเหลือกี่วันน่าจะหมดวันพรุ่งนี้หรือเปล่าดูก่อนโอเคครับพรุ่งนี้ยังได้อีกวันนึงครับอ้าวอุ้ย ผมจะกดคุยโหลดเซฟใหม่ก็ได้ครับเรามีแผน2เปลี่ยนเป็นแปลงขัดกันดีกว่าครับเมื่อกี้นี้ตาถลนเลยเก็บมาจอดก็ไม่ถึงพี่ตาเอสวัสดีครับมารอบนี้กดถูกครับยืนซ้อนกันอีกแล้วหัวใจไม่เต็มนี่อย่ามาโทษแล้วนะโทษตัวเองครับชอบเดินซ้อนกันข้างหน้าเหรอเอ้าไม่ได้คุยกับกล่องแกะเนี่ยน่าจะทันประกวดนะครับเพราะว่ามันประกวดกันฤดูร้อนนะครับวัวนี้ไม่ชัวร์นะครับอ
อ๋อวัวผมซื้อวันเดือนที่แล้วใช่ไหมครับวันเนี้ย1เดือนหัวใจขึ้น5ดวงเลี้ยงกันอย่างโหดเลยทีเดียวฉะนั้นเนี่ยถ้าเดือนหน้าเนี่ยเอาไปเลี้ยงข้างนอกแล้วอ่ะมันน่าจะ10ดวงพอดีครับข้างนอกมันจะขึ้นเร็วกว่านะครับว้ายอันนี้ก็ไม่มีอะไรทำวันอาทิตย์ซุปเปอร์มาร์เก็ตปิดอีกโอเคครับตอน 7:30 ถึง 10:00 เขาจะอยู่ที่โรงแรมแล้วซุปเปอร์มาร์เก็ตปิดแล้วจะทำไงไม่รู้อะไปซื้อไว้ก่อนงั้นซุปเปอร์มาร์เก็ตปิดก็ซื้อขนนกไม่ได้เลยอีกแล้วเหรอต้นอะไรเนี่ยปลูกไปก่อนไม่มีอะไรทำไปนอนรอหน้าร้านอินดี้ดีกว่าครับเปิด9:00วันนี้วันอาทิตย์ Saturday อันนี้มัน Sunday ใช่ไหมมาดูของชอบของคาเรนดีกว่าครับมีพิซซ่าครับป๊อปคอร์นซาซูมิครับไวท์เฟรนฟรายครับเฟรนฟรายที่ทำมาจากมันใช่ไหมทำง่ายนะเฟรนฟรายเนี่ยวันอาทิตย์นี่หาตัวยากมากครับมันจะอยู่ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตตอน10:30ถึงเที่ยงแล้วหลังจากนั้นก็ไม่รู้แล้วนั้นเนี่ยพรุ่งนี้ครับไม่แน่ครับทั้งวันงั้นเดี๋ยววันนี้พอเที่ยงปุ๊บผมก็นอนเลยดีกว่าเงินมีเท่าไหร่นะดูก่อน 18,000 คำนวณเงินรอครับ10,000 ลบ 5,000หาร300โอเคครับ43 43ขวดไป9436 9545ได้45ขวดครับเพราะว่าไข่นมก็น่าจะได้เงินเพิ่มนะครับสัก 1,000-2,000แล้วคราวที่แล้วเนี่ยผมวิ่งประมาณ6รอบครับวันนี้ก็น่าจะได้6รอบเหมือนกันใช่ไหมได้5-6รอบฟันประมาณนี้ครับจริงๆหัวใจมันสีแดงแล้วอ่ะให้สัก20กว่าขวดมันก็น่าจะได้แล้วนะตังค์มันเหลือครับซื้อเผื่อไว้ซื้อไว้เผื่อไว อีก3ขวด
น่าจะอีก1ขวดมั้งครับเนี่ยโอเคสรุปว่าร้านอินดี้เนี่ยเปิดก่อน9โมงแล้วก็ปิดกี่โมงก็ไม่รู้ปัญหาคือถ้ารู้ว่าซื้อไว้ที่นี่แล้วดันมาเข้าร้านก่อนเวลาหรือหลังเวลาที่กำหนดมันก็จะกลายเป็นการคุยยาวรัวๆน้ำผึ้งก็หมดครับแป้งก็หมดเอาวันเกิดสาวๆก็คนแค้เดือนนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับแต่จะมีวันเกิดป้าๆหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่ได้ไปเช็คไว้ไปเช็คปีหน้าแล้วกันรัวๆน่าใช้เวลาซื้อประมาณ20นาทีครับเนี่ยจะว่าไปเนี่ย10โมงก็น่าสนใจนะ10โมงครึ่งเขาเรียกอะไรวันที่10โมงเธอจะอยู่ที่โรงแรมเดี๋ยวลองก่อนมา9ขวดลองเซอร์เวย์ก่อน9ขวดมาลองเลยดีกว่าไปวาร์ปไหนดีครับวาร์ปขายไก่ดีไหมหรือจะวาร์ปร้านหมอดีร้านหมอน่าจะเร็วกว่านะขึ้นไปแล้วก็เลี้ยวขวาแล้วก็ลงล่างส่วนร้านไก่ก็ทะลุร้านไก่ทะลุฟาร์มโยเดลแล้วก็ไปเลี้ยวซ้ายโอ้ยหลายทีขึ้นบนแล้วก็ลงล่างเลยอ่ะน่าจะ10โมงพอดีเอ้ยต้องไปถึงก่อน10โมงเลยเร็ว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 ถ้าทะลุว้าไปก่อน10โมงก็น่าจะเจออยู่ครับนั่นแหละถึงเฮ้ยเข้าด้วยอยู่ไหมอยู่ไหนตาเอ๋ไม่เจอใครเลยนี่มาผิดงานเหรอเนี่ยหรือว่าเป็นเพราะว่าฝนมันตกครับก็เลยไม่ออกมาองั้นก็ไปดูซุปเปอร์มาร์เก็ตมันเข้าได้หรือเปล่าแต่ดูจากทรงแล้วเข้าไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยมาเสียรอบนั่นไง it is locker locket ไม่เป็นไรครับเอาไปเก็บบ้านก็ได้น่าจะวิ่งได้อีก 2-3 รอบหมดเวลาพอดีหาตัวยากครับวันอาทิตย์เนี่ยอ
เดี๋ยวดูมันฝรั่งเลยครับไม่มีเลยมันฝรั่งนี่ก็กว่าจะโตนี่รู้สึกจะ 7-8 วันนะครับโอ้ครับ10แปลงเงี้ยติดแน่นอนครับทำเฟรนช์ฟรายแล้วก็ประหยัดข้าวไว้ไปได้เยอะมากเลยนะเพราะว่ามันฝรั่งเนี่ยถุงละ150แปลงนึงได้9อันแต่ถ้าเกิดว่าเราไปซื้อไว้เนี่ย9อันนี่ 3,000 เลยเราไม่เป็นไรครับรีบครับกลัวไม่ได้ใช้เงินครับเพราะว่าปีหน้าเนี่ยมันไม่ได้ซื้ออะไรแล้วมารัวๆเอาจนกว่าเวลาจะหมดแล้วกันนะครับเวลาเที่ยงหมดเวลาตอนเที่ยงแต่ถ้าเกิดว่างบมันเหลือต่ำกว่า 5,000 ก็หยุดแค่นั้นอีก3ขวดนี่ก็รู้สึกว่าจะครบปีแล้วนี่เล่นไวไปหรือเปล่าไม่รู้นะหรือว่าปกติเขาก็เล่นกันประมาณนี้แต่ผมเห็นคนที่เขาแคสนี่1ปีในเกมนี่6เดือนชีวิตจริงไปพรุ่งนี้ต้องจ้างคนแคสด้วยใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวดูกันอ๋อพรุ่งนี้ยังเหลืออีกวันหนึ่งครับฉะนั้นนี่ก็จ้างวันที่25หมาหลบผมว่า30ขวดเนี่ยพอแล้วผมเชื่ออย่างนั้น ฉะนั้นนี่นอนสิครับรออะไรไปโอเควันที่26ครับมีงานเล่นกับหมากันไม่ใช่26ดิ24แล้วก็วันที่มีงานเนี่ยส่วนใหญ่บ้านจะปิดหมดนะครับฉะนั้นเนี่ยจะซื้ออะไรไม่ได้ครับแล้วก็แผน2ครับถ้าหัวใจไม่สีแดงเนี่ยผมจะเอาปลาไปทำซาซิมิครับแต่แผน A นี่น่าจะพอก่อนนะ30ขวดเลยนะไปเฮ้ยเดี๋ยวนะเก็บก่อนไปคุยกับวัวก่อนเ
เอ้เมื่อกี้ผมคำนวณไว้วันที่2คือวันที่3มันเป็นวันเกิดในเกมนะครับวันเกิดผมในเกมฉะนั้นก็ถ้าขอวันที่25อีก7วันแต่งงานก็จะเป็นวันที่2ซึ่งวันนี้มันไม่น่าจะขอได้หรือถ้ามันขอได้ก็ขอเลยครับเอามัวแต่โม้อีกแล้ววัวนี่เดินมาข้างล่างแล้วเนี่ยอาหารไก่จะหมดยังเนี่ยลืมดูครับ20ชิ้น2วันข้าวโพดยังเหลืออยู่มั้งครับถ้ามันไม่ได้จริงๆก็เดี๋ยวไปเอาข้าวโพดมาเสริมอาหารวัวล่ะโอ้ยังเหลือชิวๆครับกินข้าวกับสาวนี่ต้องกินหลัง6โมงเย็นนะครับปกติแล้วเนี่ยบ้านซูเปอร์มาร์เก็ตมันจะปิดนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูครับว่ามันปิดหรือมันเปิดแล้วก็ร้านทุกร้านนะครับหลัง5โมงเย็นนี่มันปิดหมดครับร้านขายไก่เนี่ยปิด5โมงหอสมุดก็5โมงโรงพยาบาลก็5โมงโรงแรมก็ดึกครับอาจจะมีที่โรงแรมมันไม่โดนเหรอมันยากขนาดนั้นเลยไปปลูกผักวันนี้หิมะไม่ตกเนี่ยอ๋อคือมันเป็นงานเทศกาลหิมะเลยไม่ตกนั้นเนี่ยเดี๋ยวช่วง7โมง8โมงใช่ไหมครับมันก็น่าจะมายืนข้างนอกร้านนะแต่ก็จะเป็นไปได้ว่าไม่มีใครมายืนเลยเพราะมันเป็นงานเทศกาลไปถ้าเห็นลิกมานี่ก็คือชัวร์แล้วครับว่ายังไงมันก็มาฉะนั้นนี่มาไม่มาขึ้นอยู่กับลิกเลยนั้นก็ไม่มีอะไรทำครับเดินเปื่อยรอ6โมงเย็นขอไม่ได้ก็ต้องมาขอพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันอังคารซูเปอร์มาร์เก็ตปิดอีกอะไรจะสวยขนาดนั้นเดี๋ยวดูครับถ้าเกิดแซกมันเดินเข้าประตูเนี่ยแสดงว่ามีลุ้นครับอะไรอะลิกจะมาประมาณ 7:40 ไม่มาครับนี่สรุปผมจะแป๊กอีกแล้วเนี่ยนี่ใครมาเลยเข้าก็ไม่ได้แป๊กมากี่วันแล้วเนี่ยอ
มาเข้าไม่ได้ครับโอ้ยไอ้บ่าเอ้ยเมื่อไหร่จะ 6:00 เนี่ยเอองั้นเดี๋ยวผมนอนตรงนี้แล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวตัดไปตอน 6:00 เลยครับอ้าวโอเคครับ6:00แล้วอ้าวเข้าได้ด้วยอ้าวดิจ้าโอ้มีไว้ทั้งอยู่บนโต๊ะขนมเค้กครับแล้วก็อะไรไม่รู้พิซซ่าอุ้ยดูพ่อมันทำหน้าเหมือนโกรธตื่นเลยล่ะแล้ววันนี้ก็วันอังคารฝนตกมั้งเนี่ย8:00น่าจะอยู่ข้างบ้านครับโอเคอากาศดีครับแสดงว่า ผมคงจะไม่ได้ขอแล้วพาร์ทนี้พาร์ทหน้าดีกว่าครับเป็นแคะหมดยังเนี่ยหมดแล้วด้วยวันนี้ผมต้องให้อาหารเองครับไปเก็บมาสิฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมเอาไว้เก็บตู้อบตู้เย็นก่อนก็จะเลื่อนวันขอนะครับเป็นวันที่เท่าไหร่ดี ผมเกิดวันที่3ใช่ไหมก็ถ้าขอวันที่26บวก7ก็ไม่ได้ครับต้องขอวันที่27นี่ครับ ก็จะเป็นวันที่4 27บวก7โอเคครับงั้นเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่ครับไปขอ1,500ครับวันที่27บายเอาแซกเอาผลโทเวอร์เบอร์รี่มาส่งครับ ป้ายเดี๋ยววันนี้ผมจะแวะซื้ออาหารไก่นะครับอ่ะซุปเปอร์มาร์เก็ตปิดแล้วแป้งก็หมดชิปหายละงั้นก็ค่อยไปจ้างพรุ่งนี้ก็ได้ครับคนแค่วันนี้ก็ทำเองไปก่อนรู้สึกว่าวันนี้จะได้เจอคาเรนข้างซูเปอร์มาร์เก็ตตอน
ตอน8โมงถึง10โมงครึ่งแล้วก็หน้าบ่อน้ำพุนะตอนประมาณบ่ายสองเกือบบ่ายสองอ่ะถึง4โมงเดี๋ยวลืมให้อาหารเมื่อกี้เหมือนพ่อมันโกรธนะยังไม่ได้กินโต๊ะร่วมวงกันเลยเอาโดนม็อบวัวปิดทางเดินยากซะเหลือเกินเอ้าไหนนี่ก็ไม่ขยับเลยนะเนี่ยเดินหน่อยขอทางหน่อยครับนึกว่าหมดแล้วเอาเข้าไปเรียบร้อยครับไปขัดม้าต่อครับแล้วก็ไปให้อาหารไก่ครับรดน้ำให้อาหารสาวเงินก็ไม่ได้เพิ่มนะวันนี้มีเท่าเดิมแต่ก็พอที่จะซื้อขนนกแต่ร้านเสร็จปิดจริงๆน่าจะซื้อตั้งแต่วันศุกร์ละไอ้วันเสาร์ไอ้วันที่ซื้อ Power Berry ครับเรียบร้อยให้อาหารไก่ต่อรู้สึกว่าจะต้องสำรองเงินไว้ด้วยสักหมื่นหนึ่งนะครับเอาไว้ซื้อผักปลูกในฤดูหน้าครับน่าจะได้มั้งหมื่นหนึ่งเอ๊ะทำไมไก่ไข่มันเรียงกันหรือเมื่อวานคนแค่มันไม่ได้ให้อาหารสงสัยครับมันให้อย่างนี้ได้ไหมถ้าได้ครับจะว่าไปไข่ก็เก็บง่ายนะเก็บหน่อยเดินมันตรงๆเรื่อยๆสักหน่อยครับขายไข่ในรอบปีครับเรียบร้อยก็เสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปเอาไว้ไม่ให้คาเลน
เออซื้ออาหารไก่ด้วยเนี่ยหมดแล้วเอ้ยเดี๋ยวหมดเร็วไปไหมเนี่ยดูข้าวโพดกันครับเผื่อแผน2ครับข้าวโพดยังเหลืออยู่6อันนะครับ มันได้ทีละ10มั้งไปถือดืด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 ดืดดืดดึงดืดดืดดืดดึง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 รอบฝนฝนแดงฝนเดียวนะดึง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 เอ๊ะวันนี้หิมะไม่ตกเลยดึง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 แซกมาครับแสดงว่าเดี๋ยวลิกก็น่าจะมามามารถที่มีรถหมุนลิกไม่มาครับทำไมอ่ะ ไม่มาเหรอไม่เป็นไรตะเอหัวใจยังส้มอยู่เลยครับโถเมื่อวานนุสามาฉลองแซกมันเข้าบ้านได้แล้วว่าน่าจะเข้าได้นะครับยี่ห้อที่ขายข้างๆกระปูกระปีนี่กระปูกระปูปลาทูผักอะไรผักเนี่ยเอาน้ำพริกปลาทูกับไข่ไก่ต้มไก่ต้มบอยต้มเองซื้อน้ำพริกปลาทูของบอยเฉพาะเลยถุงนึงเดี๋ยวปิดวันไหนเนี่ย TUE โอเควันนี้ปิดข้าวซื้อไม่เยอะเดี๋ยวซื้อเยอะเหลืออย่างเงี้ยซื้อไก่อกไก่ครึ่งโลแค่นั้นแหละข้าวกับปูไปเอาไว้ต่อครับ เอาไว้มาเปอร์เซ็นต์ฟาร์มเนี่ยไม่รู้มันได้กี่เปอร์นะดูก่อนมันตามที่88ครับ60เหมือนเดิมพอแต่งงานแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็น70ครับพอลูกหัวใจครบ10ดวงมันก็จะกลายเป็น80ครับทีนี้เนี่ยอีก8นี่คือเมนูอาหารครับครบ64เมนูก็จะได้8ดวงครับไม่ใช่ได้ 8% ก็ครบแล้วตาเอยังอยู่ครับแล้วก็ไปไหนไม่ได้ด้วยจนกว่าผมจะให้เสร็จใช่ยังส้มอยู่ครับยังอีกยังอีกเอาดูก็หมดแล้วยังอีกอ่ะหมดแล้วนะเดี๋ยวผมคำนวณก่อนครับ 9:50 นะครับถ้าเกิดไปถึงบ้านภายใน 10:20 เนี่ยผมจะเดินมาอีกรอบหนึ่งครับแต่ถ้าเกิดไม่นะครับก็ซื้อไว้ครับซื้อเพิ่มครับไม่น่าจะทันนะหรือว่าทันวะ
เอ้ยเดี๋ยวนะ10:20ไม่ทันละซื้อไว้เพิ่มดีกว่าครับอีกสักตังก็ยังเหลือเนี่ย12,000ไงก็ซื้อกันก่อนจะเที่ยงครับเอามาเยอะวันที่27นี่โดนจริงๆ40ขวดนี่มันน่าจะเปลี่ยนสีอะไรนะมันจะอะไรขนาดนั้นแล้วเราวิ่งไปน้ำพุเนี่ยมีเวลาวิ่งแค่2รอบเองครับ3รอบอะเต็มที่ทำไรครับก็ซื้อมัน2รอบแล้วกันเต็มยังเนี่ยอีก2อันคราวนี้ก็อาจจะได้เห็นเลข2กันอีกแล้วนะครับเนื่องจากเสียเวลาซื้อไว้นะครับแล้วก็เสียเวลาขุดเหมืองโอเคเดี๋ยวผมไปซื้อไอ้นี่ด้วยครับอาหารไก่ลืมเลยไม่รู้ว่าวันนี้ปิดหรือเปล่านะไม่น่าปิดหรอกอาหารไก่เนี่ยใช้อีก5วันนะครับเพราะว่าวันที่1เนี่ยสามารถเอาไก่ออกมาเลี้ยงข้างนอกได้เลยฉะนั้นก็ซื้อ99ชิ้นก็น่าจะพอแต่เนี่ยเอามาก่อน9ชิ้นเอาเร็วซื้อแค่8ขวดพอแล้วมั้งครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเดินไปคุยที่ร้านขายไก่เลยครับหรือเปล่าเดี๋ยวก็จะไปนอนรอนั่นน้ำพุไอ้ขวดหนึ่งครับถ้าหัวใจสีแดงแล้วเนี่ยผมก็จะนอนเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่แดงเนี่ยผมก็จะนอนเหมือนกันครับเพราะว่ามันไว้มันหมด
อืมร้านขายไก่เปิดครับโชคดีไปอุ้ยมาทำไมจ๊ะคุณป้าเดี๋ยวคุยกับลิกหน่อยครับนี่เอามายังทำหน้าเหมือนเดิมอยู่บทเรื่องไข่ครับจัดมา99ชิ้นโอเคไปไปนอนรอหน้าน้ำพุเลยครับไปแช่น้ำพุรอเดี๋ยวผมจะสับไม้ดีครับได้ทุบไม้ผมว่าทุบไม้ดีกว่าครับมันเริ่มจะไม่เป็นเส้นแล้วเนี่ยอย่าแค่ทุบไม้นี่เที่ยงแล้วล่ะโอเคตาเอ๋แหมลิงนี่มาทุกวันอังคารเลยสับไม้ได้ครับเวลาเหลือครับโอเคแช่น้ำพุหน่อยมาแววเอาไปยังส้มอยู่ครับเอาไปอย่างส้มอยู่เอาไปแดงนะครับโอเคผมเข้าบ้านนอนละเดี๋ยวเอามาให้อีกรอบนึงดีกว่าครับเพื่อความชัวร์ครับแล้วเราจะไปซื้อมาทำไมตั้งหลายรอบวะเนี่ยโอเคน่าจะพอแล้วแหละครับสับไม้หน่อยครับดีใจนี่ถ้าซูเปอร์มาร์เก็ตเปิดนี่ผมขอแล้วเนี่ยเรียบร้อยครับผมนอนนี่ครับรออะไรไม่มีอะไรละตังก็โอนะนอนเลยโอเคครับพาร์ทนี้ก็อัดครบ5วันแล้วไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับสวัสดีครับ